15อันดับสัตว์ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในโลกจากสถิติสัตว์ร้ายที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในโลก15อันดับที่บล็อกส่วนตัวของบิลเกตได้นำข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรวมทั้งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติมาสรุปไว้ให้ดูเมื่อปี2014จะเห็นได้ว่าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างยุงนั้นสามารถฆ่าชีวิตมนุษย์เกือบล้านคนต่อปีค่ะถือเป็นสัตว์ที่อันตรายกับสวัสดิภาพมนุษย์มากกว่าสัตว์ดุร้ายอย่างงูพิษหรือฉลามเสียอีกนะคะเอาเป็นว่าอย่ามัวจะเสียเวลาค่ะลองมาฟัง15สัตว์ตัวร้ายที่อาจเป็นภัยกับมนุษย์แบบเรียงตัวกันเลยดีกว่าค่ะฉลามวายร้ายอย่างฉลามตามสถิติแล้วถูกจัดอันดับไว้ที่15ด้วยสถิติฆ่าชีวิตมนุษย์10คนต่อปีค่ะหมาป่าสถิติความร้ายกาจของหมาป่าอยู่ที่การฆ่าชีวิตมนุษย์ไปปีละ10คนโดยเฉลี่ยค่ะซึ่งอาจเป็นเพราะหมาป่านั้นไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากนักค่ะสิงโตเหตุผลเดียวกันกับช้างป่าค่ะสิงโตก็ทำร้ายมนุษย์ปีละ100คนโดยเฉลี่ยเช่นกันค่ะช้างด้วยความที่ช้างอยู่ในป่าเขาเป็นส่วนใหญ่สถิติทำร้ายมนุษย์จนถึงขั้นเสียชีวิตจึงอยู่ที่100คนต่อปีเท่านั้นค่ะฮิปโปโปเตมัสแม้จะเป็นสัตว์ที่เราเห็นในสวนสัตว์แต่ฮิปโปโปเตมัสก็แฝงอันตรายมากพอที่จะฆ่าชีวิตมนุษย์ได้กว่า500คนต่อปีค่ะจระเข้สัตว์ดุร้ายที่เราเข้าใจกันมาจริงๆแล้วจระเข้นั้นมีสถิติฆ่าชีวิตมนุษย์เพียง 1,000 คนต่อปีค่ะทิ้งห่างสัตว์ตัวเล็กๆอย่างยุงมาไกลมากเลยนะคะพยาธิตัวตืดพาหะนำโรคพยาธิตัวตืดที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกมาไม่ต่ำกว่า 2,000 คนต่อปีค่ะพยาธิไส้เดือนอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบคือเจ้าพยาธิไส้เดือนนี่เองค่ะด้วยจากสถิติแล้วเจ้าสัตว์ตัวเล็กๆนี้ฆ่าชีวิตคนไปกว่า 2,500 คนทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะหอยเชอรี่หรือทากน้ำตัวการของโรคไข้สมองอักเสบหากกินหอยชนิดนี้ดิบๆก็อาจได้รับเชื้อจนเพิ่มสถิติฆ่าชีวิตคนจาก 10,000 คนต่อปีให้มากขึ้นไปอีกค่ะมวนเพชฌฆาตแมลงชนิดนี้มีฉายาว่าฆาตกรแบกศพมักพบในประเทศมาเลเซียค่ะและเป็นแมลงที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากถึงปีละ 10,000 คนเช่นกันค่ะแมลงดูดเลือดพาหะนำโรคง่วงหลับมาฆ่าชีวิตมนุษย์ปีละ 10,000 คนทั่วโลกค่ะสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคอันตรายหากเป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากค่ะฆ่าชีวิตคนไปกว่า 25,000 คนต่อปีค่ะงูสัตว์เลื้อยคลานมีพิษร้ายอย่างงูรั้งอันดับ3ไปด้วยสถิติฆ่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลกกว่า 50,000 คนต่อปีค่ะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่ทำลายกันเองมากเป็นอันดับที่2โดยเฉลี่ยแล้วมีผู้เสียชีวิตจากน้ำมือของคนด้วยกันเองถึงปีละ 475,000 คนต่อปีเลยทีเดียวค่ะยุงด้วยความที่ยุงมีขนาดตัวเล็กบินได้คล่องตัวมนุษย์เราจึงเสี่ยงกับเชื้อไวรัสที่ยุงเป็นพาหะนำมาทำร้ายเราได้ง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้มาลาเรียที่ฆ่าชีวิตมนุษย์กว่า 600,000 คนต่อปีและเป็นพาหะที่ทำให้มนุษย์ป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียกว่า200ล้านคนทั่วโลกซึ่งนอกจากเป็นโรคไข้มาลาเรียแล้วเจ้ายุงที่มีมากกว่า 2,500 สายพันธุ์ก็ยังเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกโรคไข้เหลืองและโรคสมองอักเสบอีกต่างหากค่ะซึ่งจากสถิติแล้วยุงที่มีพาหะของเชื้อไวรัสชนิดต่างๆได้ฆ่าชีวิตมนุษย์มากถึง 725,000 คนต่อปีเลยทีเดียวค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าสัตว์ที่มีพิษหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ได้จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆกันกับรอบตัวเราซึ่งก็เป็นช่องโหว่ที่ทำให้เรานั้นลืมการระมัดระวังตัวเองจากไวรัสเหล่านี้จนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวค่ะจบแล้วนะคะกับสถิติ15อันดับของสัตว์ที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ